ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยนะครับว่าย่านจุฬานะครับเป็นย่านที่มีร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่เยอะมากๆครับแล้ววันนี้ครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับร้านฮอตโตบันครับเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าขนมของเขาเนี่ยจะอร่อยน่าทานขนาดไหนครับสำหรับร้านฮอตโตบันนะฮะทุกคนสิ่งที่ห้ามพลาดจริงๆก็คือน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมูราซากิอิโมคากิโกรินะฮะจุดเด่นของอันนี้มันม่วงครับด้านบนนะฮะเป็นกราโนล่าครับไหนๆเราก็จะกินอะไรที่มันแบบว่าหนักๆแบบนี้มีกราโนล่ามาเราก็รู้สึกผิดน้อยลงครับมันดูเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับดังโงะนะฮะแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลย3เม็ดโตอันนี้ฟินมากๆเราจะรู้สึกว่าแบบมันมีเนื้อมันม่วงอยู่จริงๆแล้วแบบกลิ่นรสชาติทุกอย่างมันใช่จริงๆฮะตัวเกล็ดน้ำแข็งของเขามันละเอียดแบบเล็กเนียนมากแล้วมันเป็นรสนมแล้วมันไปเจอกับเนื้อมันม่วงอร่อยจริงเรามาราดซอสมันม่วงเพิ่มเข้าไปนะครับรู้อย่างนี้ราดตั้งแต่ช้อนแรกแล้วอร่อยมากอันนี้เหมือนเป็นขั้นกว่าเลยของเมื่อกี้นะเหมือนเราแบบตักซุปเย็นๆเลยอ่ะแบบมันเนียนมันอร่อยมากสำหรับเมนูที่2นะฮะยังเป็นคากิโกริเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นคากิโกริยาคูนะครับที่ร้านฮอตโตบันเนี่ยเขามีความพิเศษมากกว่านั้นนะฮะสายหวานทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นของมะม่วงเข้าไปด้วยนะด้านบนก็จะท็อปด้วยตัวเยลลี่นะครับใครที่อยากได้อะไรที่แบบเหนียวๆหนึบๆเพิ่มเข้าไปก็ใส่ไข่มุกเข้าไปได้เลยมันละมุนมากเลยอ่ะ wow. นะยังเดาทางไม่ออกมันสดชื่นมากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยลงตัวมากๆน้ำแข็งใสเย็นๆแต่รสชาติเปรี้ยวๆหน่อยแต่ยังมีความเป็นนมอ่ะอีกหนึ่งเมนูของหวานนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฮอตโตบันนะฮะช็อกโกไอศกรีมบันนะครับตัวบันนะฮะปกติเนี่ยจะเป็นอาหารคาวซึ่งมันจะเป็นขนมปังที่เอาไปนึ่งถูกไหมฮะแต่เนี้ยพอมาเป็นของหวานเขาจะเป็นตัวบันที่เอาไปอบฮะด้านนอกมันจะกรอบหน่อยแล้วก็จะรับประทานคู่กับตัวไอศกรีมแป้งบันกรอบๆนะครับแล้วก็ไอศกรีมเย็นๆมีซอสช็อกโกแลตแล้วก็กราโนล่าฟินมากอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มแนะนำสายหวานทุกคนอันนี้คืออูจิมัทฉะดังโงอันนี้มันเป็นน้ำชาเขียวมัทฉะที่ใส่ก๊าซไนโตรเข้าไปการใส่ก๊าซไนโตรเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมลองดูลักษณะมันไม่ได้ใสเหมือนชาเขียวอะธรรมดามันมีความเป็นครีมมันเป็นความแบบเนียนนุ่มมากๆเอาเรื่องความเนียนนุ่มก่อนแล้วกันนะฮะมันสัมผัสได้แบบเต็มๆถือว่าเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมมากๆนะครับกลิ่นหอมมีรสหวานนิดๆนะครับนอกเหนือจากขนมหวานนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าที่ฮอตโตบันนะฮะคุณผู้ชมอิ่มเอมกับของหวานแล้วอย่าลืมสั่งของคาวของเขาด้วยอันนี้ผมแถมให้เพราะว่าร้านเนี้ยเขาดังจริงๆมาจากตัวบันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไก่กรอบบันแมงมุมนะฮะที่เป็นตัวปูนิ่มทอดกรอบฟินแน่นอนครับสำหรับร้านฮอตโตบันนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา11ครับตรงข้ามกับร้านต้นกกนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับวันนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบตื่นแต่เช้าเลยครับบอกว่าจะไปซื้อของมาดูกันนะครับว่าเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรีบตื่นไปซื้อของเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรอร่อยขนาดไหนติดตามชมกันนะครับดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของเราซะแล้วคุณผู้ชมครับมีหน้าที่เอาขนมเก่าๆที่หลายคนอาจจะหลงลืมกลับมาแล้วก็ทำให้มันดูทันสมัยน่ารับประทานขึ้นอย่างเมนูวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวแก้วชาเขียวช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูชูครีมช็อกโกแลตไส้แน่นๆที่มีความอร่อยหอมนุ่มมาให้สายหวานได้ลองทำกันครับวิธีทำชูครีมเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และเกลือป่นลงในภาชนะเตรียมไว้ก่อนครับใส่เนยสดลงในกระทะแล้วเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมช่วยเพิ่มความหอมนุ่มตามด้วยน้ำตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงแล้วคนจนส่วนผสมเดือดก็ค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงไปคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟครับต่อมาก็ใส่ส่วนผสมแป้งลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำใส่ผงฟูตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องได้เลยนะครับนำส่วนผสมของเราตักใส่ถุงบีบบีบลงบนถาดอบขนาดตามต้องการนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีวิธีทำครีมช็อกโกแลตเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะสำหรับตุ๋นตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับครีมช็อกโกแลตของเราแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาแป้งข้าวโพดผงโกโก้และเกลือป่นคนให้เข้ากันนะครับนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมทาวละลายคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะครับผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีจนขึ้นฟูคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำซอสช็อกโกแลตผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกับผงโกโก้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันจนได้ซอสช็อกโกแลตที่หวานมันเตรียมไว้นะครับวิธีประกอบครับแบ่งชูครีมออกเป็น2ส่วนบีบครีมช็อกโกแลตลงบนส่วนที่1แล้วประกอบด้วยชูครีมอีกชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผลไม้ตามชอบและซอสช็อกโกแลตเท่านี้ก็เป็นวันดีๆสำหรับสายหวานอย่างเราแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับคนไทยเก่งนะครับเรื่องนำข้าวเหนียวมาปรุงเป็นขนมหวานหรือเป็นอาหารเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำรับนะครับข้าวเหนียวแก้วหลายคนทำไม่เป็นกันซะแล้วแล้วถ้าทำพลาดเนี่ยข้าวเหนียวแก้วจะแข็งแข็งรับประทานเสร็จแล้วติดฟันไม่อร่อยนะครับแต่ตำรับวันนี้ข้าวเหนียวแก้วของเรานุ่มละมุนหอมมันและที่สำคัญมีกลิ่นที่ทันสมัยมากเป็นกลิ่นชาเขียวครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเตรียมกระทะสำหรับกวนข้าวเหนียวแก้วแล้วคุณผู้ชมคงแปลกใจนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้กระทะทองเหลืองเลยวันนี้เป็นกระทะเชฟพลัสแพลตินัมทรงลึกตราหัวมาลายนะครับคุณผู้ชมการเตรียมข้าวเหนียววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองแล้วก็ซาวซะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แช่ไว้นะครับแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละสัก3ชั่วโมงเสร็จแล้วส่งขึ้นมาแล้วก็จัดการนึ่งซะคุณผู้ชมครับนี่แหละอันนี้นึ่งสุกหมดเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปเลยในกระทะของเรานะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แม้ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยนะไอขึ้นเลยก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาต้องบอกคุณผู้ชมว่าใช้เวลาในการทำขนมชนิดนี้นานเหลือเกินเราต้องใช้ไฟอ่อนมากๆแล้วก็ใส่น้ำต้องบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมคือน้ำปูนใสจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเป็นเม็ดสวยงามแล้วเวลาคุณผู้ชมกวนนะอย่าบี้คุณผู้ชมเบาๆมือไปอย่างเงี้ยเนี่ยไปเรื่อยๆจะต้องกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำระเหยออกแล้วข้าวเหนียวเหนียวจับตัวเป็นลูกๆขนาดปั้นได้ต่อไปจะใส่กะทิแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดครับเห็นไหมคุณผู้ชมกระทะอย่างนี้ก็ทำขนมไทยแบบร้านโบราณได้เราก็จะใส่สีเขียวอ่อนๆลงไปคุณผู้ชมนิดนึงให้ดูเขียวๆ
พอใส่สีลงไปเสร็จก็อย่าลืมผงชาเจียวอู้นี่อยากจะบอกเพื่อนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นซูมัทฉะของแท้มาด้วยเรื่องของการแต่งสีคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้สียังอ่อนอยู่นิดนึงแต่พอเรากวนไปเรื่อยๆน้ำจะระเหยออกแน่นอนข้าวเหนียวแก้วของเราสีจะเข้มขึ้นนะคุณผู้ชมเริ่มแห้งแล้วคุณผู้ชมข้าวเป็นเม็ดๆแล้วนะเห็นไหมไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจะไหม้ดูลักษณะของข้าวเหนียวแล้วถ้าใช้ได้ก็คือจะไม่ไหลนี่ยังไหลนิดๆก็เราก็กวนต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ต้องพักข้าวเหนียวแก้วที่เรากวนไว้แล้วเนี่ยเย็นสนิทแล้วก็ตักรับประทานนะครับไม่มีใครกินข้าวเหนียวแก้วร้อนๆนะคุณผู้ชมเอาละลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วแห้งแล้วเราก็ปิดเตาแต่ขอโทษคุณผู้ชมก็ยังต้องกวนต่อไปเรื่อยๆของอร่อยหวานมันทำจากข้าวเราไม่เสิร์ฟที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะคุณผู้ชมคำน้อยๆน่ารักน่ารักแล้วก็แต่งให้สวยๆเตรียมงาขาวตลาดข้าวทองคั่วจนกระทั่งสุกหอมนะเอามาโรยหน้าสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมดูน่าทานมากขึ้นนะเห็นไหมใส่สักหน่อยหนึ่งโอ้โหเก๋จังเลยอ่ะว้าวใบตองใบเตยใบตองเอามาแต่งนิดแต่งหน่อยมันบ่งบอกถึงความประณีตของคนครัวนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับดูมีราคามากเลยนี่ใจคิดถึงอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมทำถวายพระคงน่าดูน่าดูนะและถ้าหากสายหวานท่านใดนะครับคลั่งกลิ่นหอมและรสชาติของกาแฟแล้วก็ไม่ต้องพลาดนะครับเพราะช่วงหน้าแน่นอน2แม่ลูกเตรียมให้คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบรสชาติเข้มข้นของกาแฟวันนี้เรา2คนมีเมนูมอคค่าเลเยอร์มาฝากใช่รับรองว่าตักเข้าไปทานกับเมนูเครื่องดื่มร้อนๆนี่ very good นะแบบนี้เนาะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาวิธีทำวุ้นกะทิเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมลอดช่องใบเตยคนให้เข้ากันเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นสังขยาตีไข่ไก่ด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลปี๊บและน้ำลงในภาชนะคนพอเข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดและทุกอย่างละลายเข้ากันดีปิดไฟค่ะค่อยๆหย่อนวุ้นที่ขณะร้อนๆลงคนผสมกับไข่ไก่ที่เตรียมไว้เทวุ้นสังขยาลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและวุ้นลอดช่องรองอยู่นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสังขยาเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกสำหรับใครที่ชอบความเข้มข้นของกาแฟวันนี้เราสองคนมีเมนูมอคค่าเลเยอร์มาฝากตอนเราเห็นมามีทำเมนูนี้เราถูกใจมากเพราะว่าข้างนอกนี่เคลือบด้วยมอคค่ารสชาติเข้มข้นข้างในก็มีเลเยอร์เค้กแบบ3ชั้นเรียกได้ว่าตักเข้าไปในข้างนอกก็หนึบๆหน่อยข้างในก็เป็นเนื้อเค้กฉ่ำส่วนผสมหลักส่วนผสมแรกที่จะทำให้ตัวมอคค่าเลเยอร์ของเราเนี่ยรสชาติเข้มข้นคือนมข้นถือตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้หอมนุ่มอร่อยยาวนานเราจะใส่นมข้นถือเพื่อจะทำบัตเตอร์มิลก่อนถูกไหม
เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนผสมนมข้นจืดของเราเนี่ยเริ่มเป็นริ่มๆจากนั้นเติมกาแฟลงไปค่ะพักไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็จะละลายเองได้บัตเตอร์มิลแล้วเราจะมาผสมส่วนผสมของแป้งด้วยความที่วันนี้เราทำมอคค่าเลเยอร์ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอคค่าก็คือกาแฟผสมกับโกโก้อันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์แล้วก็มีผงโกโก้เราจะแนะนำให้ทุกคนผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนใช่เพื่อที่ว่าเวลาผสมมันจะผสมง่ายแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนเนาะจากนั้นอะไรอีก3อย่างวันนี้มีเกลือมีผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดามามีใส่เลยกระปุนกระปุนผงฟูเบกกิ้งโซดาเข้ากันแล้วมามีค่ะโอเคเข้ากันแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ตีเนยเลยเรามีเนยสดชนิดเค็มนะคะถ้าไม่ใช้เนยสดชนิดเค็มใช้เนยสดรสจืดก็ได้ไม่ว่าแต่ก็เพิ่มเกลือ นิดนึงนะน้ำตาลทรายแดงนะคะสปีดกลางสปีดกลางต่ำก่อนนะให้เขาเข้ากันแล้วก็สปีดกลางแล้วถ้าแบบขี้เกียจกดเร็วทีเดียวเลยอ่ะทุกอย่างก็กระจายอ๋อถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าครัวสกปรกแล้วอยากให้คนช่วยทำครัวก็เปิดสปีดแรงได้เลยเพิ่มความหวานมันค่ะระหว่างที่ตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจ้ะ125กรัมนะหลังจากส่วนผสมเนยน้ำตาลทรายแดงและครีมเค็มข้นหวานเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปลงไปคือวานิลาไข่ไก่โอเคสปีดตำแล้วใส่แป้งลงไปแป้งก็ตามด้วยกันกับนมค่อยๆใส่ลงไปใช่พอเริ่มโอเคนะหมามีนานาเปิดฝาใส่ทีเดียวได้ไหมได้ค่ะโอเคนะค่ะไม่โกรธนะไม่โกรธแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าโชกแรกเนี่ยจะฟึมปลอดภัยหมามีเราใส่บัตเตอร์มิลค์ด้วยนะค่ะใส่แล้วค่ะเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วค่ะเข้ากันแล้วปิดเครื่องเลยค่ะโอเคจะเห็นเนื้อเนียนสวยแบบนี้เลยแบ่งเป็น3พิมพ์เท่าๆกันค่ะเท่าๆกันอันนี้เยอะกว่าเพื่อนนะอันไหนเยอะกว่าหมามีจะเอาหมามีรู้เลยเหรอพอสายตามองสายตาหมามีเจ๋งมากเลยเนี่ยเป็นคนที่สายตายาวไกลจริงๆก็ก็นี่นึงอ๋องานถนัดสาเหตุที่อาจารย์เมย์ให้เคาะลงไปเนี่ยนะเพราะว่าเราต้องการไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกไปก่อนแล้วก็อย่ายกสูงมากแบบนานาเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีเค้กกระเด็นระหว่างเค้กของเราอยู่ในเตาอบเนาะเราจะมาทำตัวเลเยอร์ที่เป็นตัวครีมตรงกลางครีมตรงกลางของอาจารย์เมย์วันนี้ง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องตี สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือมีครีมชีสอีกต่างหากแน่นอนเราจะไม่หลุดคอนเซ็ปต์มอคค่าค่ะถ้าเราบอกว่ามันคือมอคค่าเราต้องมีกาแฟน้ำมะนาวกาแฟผสมให้เข้ากันเลยผสมกันก่อนมิเช่นนั้นแล้วกาแฟจะไม่ละลายเมื่อกาแฟกับน้ำมะนาวเข้ากันแล้วนะเราเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับตัวเลเยอร์ของเราส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแบบนี้แล้วเติมครีมชีสครีมชีสเลือกครีมชีสที่อยู่ในอุณหภูมิห้องคืออ่อนตัวแล้วนะคะมิฉะนั้นแล้วอ่ะตีเท่าไหร่ก็เป็นลูกนะโอเคนะเข้ากันแล้วเนี่ยง่ายมากเลยนะใช่ค่ะเสร็จแล้วใส่เนยสดแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูก จากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็ม
โอเคยาฟีลิ่งเสร็จแล้วอู้ง่ายมากโอเคพอเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวมาเค้กพอเย็นแล้วเราถึงจะมาแซนด์วิชเราจะทำแซนด์วิชเหรอเราไม่ทำเค้กหรอเค้กเรารออยู่อ่ะเค้กของเราเอาออกจากเตาอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้เพราะว่าเขาร้อนเอามาเลเยอร์แล้วเนี่ยตัวไส้ของเราจะละลายหมดเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอเค้กของเราเย็นเนี่ยเราก็จะมาทำตัวหน้าตัวช่วยในการทำเกลซให้อร่อยที่สำคัญมากๆเลยคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะใช้นมข้นจืดของเราเนี่ยผสมกับกาแฟแล้วก็เจลาตินก่อนกาแฟข้อดีของกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยถ้าใครยังเห็นว่าเขาเป็นเม็ดอย่างนี้อยู่อ่ะอย่าตกใจทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็ละลายเพื่อให้ตัวหน้าของเราเนี่ยคงตัวเนาะเราก็ต้องมีเจลาตินใช่เราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยข้นขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะเพิ่มความหวานมันให้กับเกลซของเราในสดชนิดเค็มแล้ววานิลาเปิดเตาคนไปเรื่อยๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคส่วนผสมเขาเดือดขึ้นมาจากตรงกลางแต่เราต้องคนก่อนไหมเดี๋ยวมาไหมได้สิแล้วเราใส่ส่วนผสมนี้ลงไปเลยคนให้เข้ากันกาแฟมากเลยโอเคเดี๋ยวมาก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนจ้ะโอเคเราคัสตาร์ดใส่เข้าไปคุณหมอนานาจะดูแลคุณเองหมอมีแหละไม่ยอมให้เราอ่านหนังสือตอนเด็กๆไม่งั้นเราเป็นหมอแล้วโอ้จ้ะปาดหน้าเค้กของเราด้วยตัวไส้ที่เราทำเอาไว้เนาะที่เราใช้มือตีเมื่อกี้โอ้โหเก่งจังเลยลูกเพิ่มความรักในบ้านด้วยการชื่นชมบ่อยๆใช่ข้อนี้เรื่องจริงเนาะเช่นมามีสวยจังเลยเป็นอะไรคือเหรอต้องตรงเอียงไหมไม่เอียงเดี๋ยวมาเราก็ต้องปาดแล้วเขาจะค่อยๆไหลลงเองเหรอใช่ค่ะโอ้เสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องให้เขาเซตตัวก่อนทุกคนดูพร้อมๆกันนะอือเนื้อเขาแน่นมากเลยอ่ะคำเล็กไปอ้าวโหเราชอบเค้กตัวนี้มากด้วยความที่เนื้อเค้กฉ่ำแล้วเนื้อเขาค่อนข้างแน่นๆหน่อยจากนั้นเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของครีมชีสกับกาแฟแล้วก็นมข้นหวานจางๆเนาะมันทำให้เวลากินเสร็จแล้วเนี่ยมันทั้งมันทั้งหอมแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆแก้เลี่ยนแล้วชั้นเคลือบข้างบนก็หอมกาแฟกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Baker and Florist ครับที่ย่านพระราม9นั่นเองครับว้าวเปิดอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์ดู เราก็จะมีเบคชีสทาทาน